วัสดีครับวันนี้เรามารีวิวไวโอลินบาโรกไวโอลินนะครับตัวแรกเป็นบาโรกไวโอลินสวยงามซึ่งเป็นผลงานของมิสเตอร์หูจูเลียนนะครับแนะนำช่างก่อนอันนี้คือเป็นไม่ใช่บาโรกแบบไก่กานะใช้หย่องของเป็นออแบร์น่าจะเป็นออแบร์ไฮเกรดเลยบาโรกหย่องแล้วก็งานตัวเนี้ยใช้ไม้ที่คัดค่อนข้างสวยนะรายละเอียดปกติไม่ค่อยมีใครเอาพวกบาโรกไวโอลินมาขายในเมืองไทยหรอกมันเครื่องดนตรีโบราณถ้าสำหรับคนที่สนใจพวก traditional style ในกรณีที่เครื่องดนตรีในสมัยอดีตนะฮะถ้าจะให้เป็นบาโรก 100% เนี่ยเราก็จะใช้สายที่เป็นสายกัดซึ่งทำให้ได้เสียงในเมื่อ300ปีที่แล้วที่ยังไม่มีเทคโนโลยีพวกสายที่เป็นพวกสตีลนะมันก็จะเป็นกัดแล้วก็บริเวณของคอเนี่ยมันก็จะหนาอย่างเงี้ยนะสังเกตว่ามันจะหนานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นทำให้การเล่นมันได้ฟีลลิ่งแบบโบราณแต่ถ้าเราเอาพวกไวโอลินที่เป็นสมัยใหม่นะครับมาเล่นพวกเพลงบาโรกเราก็คล่องตัวกว่าแต่สิ่งที่เราไม่ได้ก็คือความเป็นเทรดิชันเหตุผลที่เขายังขายไวโอลินบาโรกอยู่ในท้องตลาดก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับคือใช้กันชักที่โบราณเลยนะครับคือตัวอย่างของกันชักบาโรกนะครับให้ดูบริเวณปลายหัวของกันชักบาโรกจะแหลมแหลมยังไงครับแล้วเวลาเขาจับนะครับวิธีการจับของกันชักบาโรกก็จะจับลักษณะแบบนี้นะครับตรงกลางนะครับเวลาเล่นเพราะว่ามันได้บาลานซ์เหมือนกันชักสมัยปัจจุบันแต่มันจะมีบาโรกอีกแบบนึงที่เป็นโค้งข้างบนนะครับก็คืออันนั้นโบราณเลยครับที่นิยมกันก็เป็นกันชักบาโรกแบบประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกันชักเชลโลบาโรกนะครับเวลาจับก็จับอย่างนี้เหมือนกันนะครับเวลาเล่นของพวกไวโอลินบาโรกและกันชักบาโรกเนี่ยก็จะเป็นตลาดสำหรับนักสะสมด้วยนอกจากเป็นนักเล่นที่ผมว่าแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปที่ว่านอกจากจะใช้เครื่องดนตรีโบราณเราก็ยังแต่งตัวแบบทรดิชั่นในยุคสมัยบาโรกด้วยเป็นแบบแต่งตัวในยุคศตวรรษที่17นะไอ้ที่มันเป็นชุดบาโรกสไตล์ส่วนตัวนี้ของเราเนี่ยหางปลาเป็นดับเบิลนี่นะแต่ว่าของเราเนี่ยทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก่อนนั้นนะเขาใช้เป็นสายกัดนะตรงนี้แต่ของเราเนี่ยเลือกที่จะใช้เป็นกาไฟซึ่งมันก็ได้ความแข็งแรงกว่ากัดอันนี้บาโรกของทางวิสตูจูเลียนนะครับเป็นช่างจีนที่ได้รับรางวัลราคาไวโอลินเขาก็ไม่ถูกนะก็หลักหลายหมื่นครับถึงหลายแสนสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอธิบายเรื่องของไวโอลินอันนี้ก็คือจริงๆบาโรกเนี่ยถามว่ามีคอดำไหมมีคนถามนี่อันนี้เรื่องนี้สำคัญเลยตัวนี้นะครับถ้าเห็นที่คออันนี้ที่เคยเล่าไปในหลายคลิปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเอลโบนี่ลิงมันมาจากคอลักษณะแบบนี้บาโรกสไตล์เสร็จแล้วคุณอยากจะยกคอมันก็คือเอาฟิงเกอร์บอร์ดไอ้ชุดนี้ออกเลยนะเพื่อทำให้คอมันได้มุม45องศาเห็นไหมคุณก็เลยมีเขาเรียกแกร็บหรือช่องว่างตรงนี้ช่างก็เลยเอาเอโบนี่ลิงเนี่ยมาเดคอเรชันตรงนี้เข้าไปมันก็เลยออกเป็นสไตล์แบบว่าโมเดิร์นเน็กโมเดิร์นเน็กเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือประวัติที่มาของมันส่วนออริจินอลเน็กเนี่ยมันคืออย่างนี้นะมันก็คือคอมันหนาๆเงี้ยแล้วก็คอมันมาแบบรูปแบบตรงๆเลยถ้ามองจากตัวบอดี้ไปมองเห็นเปรียบเทียบนะตัวบาโรกเนี่ยมันตรงแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเอียงเล็กน้อยประมาณ30องศานะแล้วก็สฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเราจะจบกันไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ให้กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe บริเวณด้านล่างแล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไป